ับพี่น้องประชาชนครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงของผมชัดเจนดีไหมครับพี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนหากได้ยินแล้วรบกวนกด1หรือว่าพิมพ์ว่าได้ยินให้หน่อยนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาสักพักนึงนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนรบกวนพิมพ์กด1ให้หน่อยครับหากได้ยินกด1หรือว่าพิมพ์ว่าได้ยินแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงของผมชัดเจนดีไหมครับหากได้ยินรบกวนกด1ว่าคิดว่าแจ้งให้ทราบโอเคครับชัดเจนได้ยินสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทั้ง144คนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเตอร์รัตภูมิโฆษกของกลุ่มวีวอลันเทียร์นะครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายนนะครับม็อบไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็ม็อบวันนี้นะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการวินิจฉัยว่าการปราศัยของทั้ง3ท่านนะครับได้แก่รุ้งอานนท์และไม้เนี่ยเข้าข่ายรวมร้างการปกครองนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็เป็นข้อกังขาของใครหลายคนนะครับว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทำไมถึงเข้ากับหลักการล้มล้างการปกครองนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วอย่างที่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือการรัฐประหารทั้งหมด13ครั้งที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองยังไงนะครับทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงไม่เคยมีคำวินิจฉัยหรือว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยความผิดตรงนี้นะครับกลับทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถอยู่ในดำรงตำแหน่งได้ถึง7ปีจนถึงปัจจุบันนะครับไม่เคยมีศาลรัฐธรรมนูญไหนนะครับที่วินิจฉัยว่าสิ่งเหล่านี้การกระทำของคสช.หรือว่าคณะรัฐประหารที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมขอพาพี่น้องประชาชนรับชมบรรยากาศที่สี่แยกปทุมวันนะครับหรืออยู่หน้าหอศิลป์นะครับคือผมดูนะสังเกตแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเดินขบวนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าประชาชนหลายท่านเนี่ยมีป้ายนะครับมีป้ายกระดาษหรือบางทีก็เป็นกระดาษ A4 พิมพ์ข้อความนะครับว่าหลายๆข้อความเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องประชาชนไปดูนะครับมีทั้งกษัตริย์เป็นคนยุ่งการเมืองหรือจงอยู่เหนือการเมืองอย่างสง่างามนะครับก็เป็นป้ายสะท้อนถึงความรู้สึกของเขานะครับแล้วก็ความเป็นจริงของสังคมนะครับจริงๆวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับม็อบวันนี้ไม่เกิดขึ้นหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนก็คงรู้แหละว่าที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยมีที่มายังไงนะครับก็คร่าวๆนะครับที่มาก็ไม่ได้มีที่มาจากประชาชนสักคนเลยนะครับบางส่วนมาจากสนช.นะครับแล้วก็บางส่วนก็มาจากการแต่งตั้งของสว.ดังนั้นเนี่ยความยึดโยงระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับประชาชนเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับเท่ากับศูนย์นะฮะต่างประเทศหลายประเทศนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ว่าที่มาเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับที่ไปงานกันที่มาบางประเทศที่มาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเขาจะมีความยึดโยงกับประชาชนเพราะเขาเชื่อว่าอำนาจเนี่ยหากยึดโยงกับสิ่งใดแล้วเนี่ยก็จะทำเพื่อสิ่งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากส.ส.มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนครับว่าส.ส.เนี่ยต้องมีความเกรงใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประชาชนถูกต้องไหมครับเป็นหลักการรัฐศาสตร์ทั่วไปครับหากเรามีความยึดโยงอยู่กับสิ่งไหนเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเซิร์ฟประชาชนหรือว่าทำเพื่อประชาชนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายอย่างนะครับไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนแม้แต่ตัวศาลเองก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองศาลอาญาหรือโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีความยึดโยงอะไรกับประชาชนเลยนะครับโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีที่มาจากการแต่งตั้งของสนช.แต่งตั้งของสว.เนี่ยดังนั้นก็คงเป็นเรื่องรับมือหากเรามองว่าเขาจะทำเพื่อประชาชนตัดสินอย่างตรงไปตรงมานะครับก็เราก็เห็นแล้วครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
มีผลงานเป็นประจักษ์ชัดเจนนะครับอันดับแรกก็คือยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับต่อมาก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณอนาธรยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วล่าสุดก็คือการวินิจฉัยว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง10ข้อของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับดังนั้นผมก็คงไม่ต้องบอกประชาชนว่าเราต้องการสิ่งไหนจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับสำหรับประชาชนท่านไหนนะครับที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเนี่ยสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับที่หน้าหอศิลป์นะครับสามารถมาร่วมชุมนุมกับเราได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องตลกนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิกลิ้นไปมาแล้วกล่าวถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียนตามตำราไปเนี่ยต่างคนต่างก็เรียนรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่เหตุใดถึงพิกลิ้นไปมากลายเป็นคำพูดที่เราติดปากว่าเราไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยได้นะตอนนี้พี่น้องทั้ง437คนนะครับถ้ามีประเด็นไหนหรืออะไรที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเราเชิญเลยนะครับเราฟรีให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นตามสิทธิเสรีภาพได้เลยนะครับหน้าที่ของการดูโลกการจัดที่อยู่ก็ให้เป็นหน้าที่ของเขานะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราลงการทำกิจกรรมตรงนี้ก่อนตอนนี้ได้ข่าวว่าก็มีเหตุการณ์มากมายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ครับก็มีหลายคนพูดนะครับว่าที่ออกมาวันนี้เพราะว่าไม่อยากเป็นท่านะครับยอมเป็นกบฏดีกว่านะครับในเมื่อเขาต้องการให้เราเป็นกบฏเราก็ต้องเป็นให้เขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐไทยของเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐไทยล้มเหลวมากกับการประนีประนอมหรือพูดคุยกับความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับคือเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากๆเพราะเราอยู่ในประเทศไทยต้อง60กว่าล้านคนเนี่ยไม่มีใครนะครับที่จะมีความคิดเห็นเหมือนกันทุกคนหรือถูกบังคับให้มีความคิดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราศึกษาจากอดีตแล้วเนี่ยรัฐไทยมีความอ่อนด้อยแล้วก็ง่อยมากกับการที่จะรับฟังคนที่เห็นต่างจากเรานะครับถ้าย้อนไปอย่างเช่น14ตุลาคมเนี่ยหรือ6ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวในตอนนั้นเนี่ยก็ถูกรัฐไทยตีตราว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นเวียดบงบ้างนะครับถูกทำให้เหมือนว่าเขาไม่ใช่คนไทยเนี่ยบ่อยครั้งนะครับหรือว่าล่าสุดมากๆก็คือคนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อแดงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกล้มเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นไฟแดงถูกทำให้เป็นสิ่งอื่นที่ถูกได้ค่าความเป็นคนหรือดีฮิวแมนไลฟ์นะครับก็ถูกทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นคนแบบเดียวกันหรือว่าม็อบในปัจจุบันหรือกลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกตีตราไม่แตกต่างจากที่ผ่านมาในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันรัฐไทยจำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนนะครับต้องมีพื้นที่มีสเปซมากเพียงพอที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นมาถกเถียงกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐไทยจะเป็นจะต้องทำนะครับเพราะว่ารัฐไทยเนี่ยมีที่มามาจากประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกพวกเขาเข้ามานะครับดังนั้นคืออำนาจควรจะยึดโยงกับประชาชนไม่ควรที่จะยึดโยงอยู่กับกลุ่มสถาบันใดสถาบันหนึ่งนะครับเพราะประเทศนี้มันเป็นของทุกคนนะครับตามบรรยากาศครับก็พื้นที่รอบๆพอสิ่งนะครับก็มีคนมาขายของขายอาหารนะครับแล้วก็มีกลุ่มนี้น่าสนใจมากจริงๆประเด็นคิดชั่วคิดดีเนี่ยมันพูดยากนะครับว่าใครคิดชั่วหรือคิดดีความดีหรือความชั่วใครต้องถามว่าใครเป็นคนนิยามนะครับ
หากคุณเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับวันนี้มาช่วยกันสู้กันนะครับสวัสดี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 ครับขอบคุณป้าป้ามากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ไปด้วยกันครับระยะครับเดี๋ยวผมขอถือก่อนขอบคุณครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ออกมาสู้กันเพราะการตัดสินของศาลครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวมันรับไม่ได้ถ้าเขาให้เราเป็นกบฏเราก็เป็นแต่เราจะไม่เป็นขวดใต้ตีนนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอพาคนในไลฟ์ชมบรรยากาศก่อนขอบคุณครับแม่ยกนะคะป้าป้าที่ออกมาเคลื่อนไหวกับเราเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารับไม่ได้จริงๆกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นนะครับคือหลายคนก็รู้อยู่แล้วเหมือนคาดการได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงประเด็นที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยไม่ได้ตัดสินเข้าข้างกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเนี่ยขอเล่าด้วยประเด็นของตัวเองก่อนตอนแรกตัวเองเนี่ยคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะไม่ตัดสินรุนแรงขนาดนี้นะครับแต่สุดท้ายคือเราผิดตลอดกลับกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับยังอยากที่จะยึดโยงอยู่กับอดีตในทุกๆวันนะครับทั้งความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกใบนี้หรือประเทศฉบับนี้ประเทศอันนี้เนี่ยมันหมุนไปข้างหน้าทุกวันนะครับยิ่งนับวันเทคโนโลยียิ่งนับวันความเจริญก็ยิ่งมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าชนชั้นนำของเราขุนนางอีลิทของเราเนี่ยกลับต้องการที่จะโอบรับกอดอดีตให้ยาวนานที่สุดทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคุณไม่สามารถที่จะโอบกอดอดีตได้ตลอดไปนะครับคุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสังคมมันพลวัตไปข้างหน้าทุกวันนะแต่ว่าตรงนี้มีกิจกรรมแล้วควันขึ้นดูแลความปลอดภัยด้วยครับควันขึ้นนะครับด้วยครับขออนุญาตพาไปชนเขาเนี่ยถ้าจะเป็นตำรวจนะครับใส่ก็จะเป็นตำรวจนะครับขอเขาเนี่ยยังอยู่นะสามคนน่าจะเป็นมีเผาอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่สื่อหลายสำนักโอ้ยยูทูบเบอร์สุดหล่อพลาสาปวดอยู่เลยโต้อยู่ไหนโต้เอ๊ะเขียนกับแม่โต้ว่าอะไรรู้ปะป้ามาไปแม่ราดดำเนินมาแท็กซี่มาเนี่ยไม่รักกับจิตตะกาคือตำรวจมันไม่ให้เราไปอ่ะอุ้ยนี่ล่ะทุกจุดใช่ไหมไหนกำหนดมีอะไรบ้างนอกจากเขายังไม่ทราบเลยครับมีคนขึ้นเวทีไหมคุณแม่คนนี้ผมเพิ่งมาโอเคเพื่อพบปะสีทองของทางไทย
ความคิดของตัวเองคิดว่าคนนั้นน่าจะมีที่เซนต์ใช้อำนาจทุกอย่างรักษาตุลาการที่เป็นคนตัดสินในวันนั้นนะครับผมคิดว่าไปถึงนั้นนะการโดยรวมนะคะก็ถือว่าสถานการณ์สงบอยู่นะคะไม่ได้มีที่น้องประชาชนที่มีความกังวลตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถรับประกันกับเราได้เลยนะคะตอนนี้สามารถที่จะมาเราได้อย่างสันตินะครับยังไม่ละงานได้ครับผมก็หรือว่าจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆพาพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยไปเข้าร่วมนะคะถ้าพี่น้องประชาชนท่านไหนนะครับที่ถ้าอยากเห็นภาพอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถเมนบอกได้เลยนะครับผมจะพยายามที่จะทำตามคำรีเควสต์ของพี่น้องทุกคนนะครับวิญญาณตัวเองให้กับ
ชวนฉันนำไปแล้วแล้วก็เป็นที่น่าเศร้านะฮะที่มีหนึ่งใน9ตุลาการศาลมนุษย์เป็นผู้เขียนหนังสือที่คนที่สนใจประวัติศาสตร์หรือว่าเด็กที่เรียนรัฐศาสตร์จำเป็นที่ต้องหาแล้วก็ศึกษาเป็นอย่างมากนะครับเป็นคนที่ขายวิญญาณตัวเองขายอุดมการณ์ตัวเองให้กับชนชั้นนำไปแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ตัดสินว่าการเสด็จรุ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับที่ปกป้องก็เลยบอกว่าคุณชาญนานี่แหละก็บอกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าและเวทนามากนะซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่สนใจประวัติศาสตร์ก็ได้อ่านหนังสือของเขานะครับก็รู้สึกว่าทำไมถึงพลิกลิ้นทำไมถึงเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนั้นนะจริงๆผมก็อยากจะฝากไปถึงคนรุ่นเราเหมือนกันหรือคนรุ่นผมอยากจะกล่าวว่าเมื่อวันใดที่เรามีโอกาสที่จะไปยืนอยู่จุดนั้นนะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเคยเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะครับอย่าลืมอุดมการณ์ของเราอย่าลืมความรู้สึกของเราที่เราต้องการว่ามันเป็นยังไงหากเรามีโอกาสแล้วจงแก้ไขมันนะครับอย่าปล่อยให้มันส่งต่อมาถึงลูกถึงหลานเราหรือไม่ลูกหลานของเราเนี่ยต้องออกมาเคลื่อนไหวให้เราออกมาเคลื่อนไหวให้มันจบที่เราเนี่ยการติดมาโดยตลอดแต่ถูกกฎหมายดักปากเราทำลายครอบครัวเราตัดเชือกเราทำลายเชือกเราทำลายสถานทูตเยอรมันนะครับแล้วก็
ก็เดินตาเข้าไปนะนี่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏท่านหรือไม่ขอเหลือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏหน่อยเลยพี่น้องครับระหว่างที่เดินสัญญาได้ไหมว่าจะเอาคำสั่งการลดเส้นเสียงดังเลยทำได้หรือไม่ไม่ว่าจะมีใครมาต่อตัวหรือใช้กำลังขอให้เป็นได้ที่ขอตาคือไม่ปล่อยได้หรือไม่เราจะโจมตีหลังของมิวดีนะครับเราไม่ต้องพูดหน้าไปที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเราก็น่าจะเลือกทางเพื่อไทยใจละขาด
ายเดียวครับไม่มีใครคู่ด้วยฮะพี่ไปจะทำให้เห็นว่าผมจะขออนุญาตพี่น้องดูไม่ว่าอันแรกที่เหยียบเราก็โหดร้ายกับคนอย่างพวกเราแค่ไหนแต่ถ้าเรายืนหยัดด้วยหัวใจเสรีชนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทั้ง294ที่ไม่เอาถุงมือยัดล่าตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ครับพี่น้องเลยมันเริ่มแล้วมันจะเอาแล้วเราถูกทำมามากแล้วตอนนี้พี่น้องที่เราเราครับที่ตั้งมาเป็นแนวมันจะตกเขาเรียกว่าเป็นแนวขบวนให้นะครับเราทุกคนกลับบ้านไปด้วยความเหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับเราถามปัจจัยเราเองว่าเมื่อไหร่มันจะตกมันตกไม่ได้ถ้ายังมีคนที่ยัดให้เราเอาสมบูรณ์อาญาติราชอยู่ครับพี่น้องแต่การต่อสู้ครั้งนี้มันจะจบแล้วมันจะเป็นชัยชนะของเรานั่นคือพวกเรายังเคลื่อนไหวได้เจอแน่ต่อสู้ครั้งนีตอนนี้ทางทีมงานกำลังจัดขบวนแถวนะครับเพื่อเดินทางไปที่เดินทางไปที่สถานทูตเยอรมันนะครับถ้าทุกคนให้ความสนใจในครั้งนี้นะครับคาดว่าการเดินทางครั้งนี้จะไปทั่วโลกแน่นอนครับว่าประเทศไทยนี้ต่อสู้กับมีรายงานที่ไปก็คือประธานยาสิทธิ์กล้าประทับนะครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าม็อบวันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอย่างพิถีพิถันมากกว่านี้ยืนยันตามหลักการหรือว่าตั้งกฎหมายของตัวเองมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วตามปกติแล้วเนี่ยศาลจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากตัวบทกฎหมายนะครับแต่หากเราฟังแล้วก็อ่านในตัวถ้อยคำในการวินิจฉัยเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้ดูในพินิจความคิดส่วนตัวของตัวเองเป็นหลักเช่นคิดว่าคาดว่าเชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ตามหลักกฎหมายนะครับคุณไม่สามารถที่จะใช้ความเชื่อความคิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาตัดสินสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้นะครับอย่างเช่นบอกว่ามีแล้วก็อีกอย่างน่าสำคัญนะครับผมไม่ได้เรียนกฎหมายมาถ้าเกิดใครเรียนกฎหมายมาเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยได้นะครับแต่ผมคิดว่าศาลต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินเผื่ออนาคตได้นะครับอย่างเช่นที่เรามักเคยโดนทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าเนี่ยเขามักจะบอกว่าเชื่อว่าเราจะไปชุมนุมเชื่อว่าเราจะไปก่อเหตุความวุ่นวายเนี่ยผมคิดว่าหลักการนี้มันไม่อยู่ในกฎหมายคือคุณเอาอะไรมาวัดคุณเอาอะไรมาเชื่อนะครับว่าเราจะกระทำแบบนั้นถ้าทางยกผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าผมเดินผ่านใครสักคนเนี่ยแล้วผมบอกเขาว่าหรือผมไปแจ้งตำรวจว่าเออคนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะไปกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็คงไม่เมคเซนส์เท่าไหร่หรือเปล่าฮะสำหรับถ้อยคำที่ชูใจพวกเรานะครับถ้อยคำที่ชูใจให้กลุ่มพวกเรานะฮะขอบคุณมากๆครับผมขอขอบคุณแทนทีมงานทุกท่านเลยนะครับทั้งกลุ่มของผมเองว่าเป็นกลุ่มผมเองหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่
อยากจะเห็นประเทศที่ตัวเองอยู่เนี่ยดีกว่านี้นะครับผมขอขอบคุณมากมากค่ะเครื่องขบวนอะไรที่ผ่านพวกเรานี่เลยก้าวกระโดดครับตอนนี้ก็ผมก็รอการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับตอนนี้เห็นเขาบอกว่ากำลังจัดขบวนจัดแถวอยู่นะครับก็ขออนุญาตให้พี่น้องประชาชนที่ดูไลฟ์อยู่ทั้งหมด317คนเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับรอดูว่าจะเคลื่อนยังไงต่อไปนะตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกำลังตั้งขบวนอยู่หน้าสยามดิสนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าไปที่สถานทูตเยอรมันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนนะครับที่เลิกงานแล้วอยากมาร่วมชุมนุมกับเรานะครับหรือมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยตอนนี้เราก็จะเดินไปที่สถานทูตเยอรมันนะครับกำลังตั้งขบวนกันอยู่นะครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐก็เดี๋ยวเขาได้ครับมาอันนี้ผมมาเป็นได้ข่าวว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดใช่หรอขอบคุณมากเลยอ๋อโอเคอันนี้มันเป็นแอดมินเพจสำนักข่าวราษฎร1วันครับจริงๆเห็นด้วยครับว่าคนที่สมควรจะเป็นกบฏคือคนที่ล้มล้างการปกครองนะครับก็คือใครเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะว่าเราถูกใครมารัฐประหารนะครับถูกใครมาล้มล้างการปกครองนะครับครับอ้าวมันจะมีไหมมีก็เต็มแล้วครับนี่น่าแปลกใจนะครับว่าคนที่ทำการรัฐประหารล้มล้างการปกครองที่เป็น
ประชาธิปไตยที่อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนตามเจตนารมณ์หรือเจตจำนงของรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับถูกโค่นลงตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีศาลรัฐธรรมนูญท่านไหนหรือว่าครั้งใดนะครับที่วินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับหลายคนกับบอกว่าเพราะว่าเขาชนะไงเขาถึงไม่ได้เป็นแบบกบฏนะครับคือรัฐประหารแล้วสำเร็จเนี่ยไม่เป็นกบฏความคิดแบบนี้นั่นจะทำให้เรามีความเชื่อนะครับว่าการต่อสู้ต่างๆหรือการเคลื่อนไหวต่างๆจำเป็นที่จะต้องเกิดการต่อสู้และชนะนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วหากเราลองศึกษาหรือมองประวัติของโลกใบนี้เนี่ยน้อยประเทศมากๆนะครับที่ต่อสู้แล้วได้มาซึ่งอำนาจนะคะจริงๆมันเกิดจากการที่เราพูดคุยกันมากกว่าประนีประนอมซึ่งกันและกันนะครับถึงจะมาลุกซึ่งอำนาจของกันและกันนะฮะผมไม่อยากให้รัฐไทยเนี่ยมองพวกเราหรือมองผู้ชุมนุมหรือประชาชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากพวกท่านเนี่ยเป็นศัตรูนะครับยังไงพวกเราก็อยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องอยู่รวมกันกับคนที่มีความคิดที่แตกต่างนะคะก็ขออย่าเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาได้รับแหล่งข่าวหรือว่าอะไรนะคะมีการพยายามที่จะใส่หน้ากากกันแก๊สน้ำตานะครับบางท่านเราจะเห็นว่าเริ่มใส่แมสหรือเฟสชิลแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาได้ทราบอะไรมาที่ผมไม่ทราบหรือเปล่านะครับตัวผมเองก็ไม่มีอะไรเลยฮะและถ้าเกิดมีการที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่น้องประชาชนที่ดูไลฟ์ของเราอยู่ทั้ง346คนนะครับรบกวนตอนนี้นะครับช่วยแชร์นะครับช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ไปยังเพจของท่านเฟซของท่านหรือว่ากลุ่มที่ท่านอยู่นะครับให้ได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีประชาชนจำนวนมากนะครับผมขอแชร์เพราะจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วหากรัฐไทยเนี่ยใช้ความรุนแรงกับกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนสัญญากับผมนะว่าจะต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขาในการสเปรดข่าวในการส่งต่อข่าวไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็สามารถกดแชร์ไปยังหน้าเฟซของท่านหรือว่ากดแชร์ไปยังเพจต่างๆของท่านได้นะครับผมรบกวนพี่น้องประชาชนทั้ง369คนนะครับช่วยแชร์เหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยนะฮะฮัลโหลอยู่หน้าสยามดิสอะหน้าทางรถไฟครับสยามดิสไปสยามกาแฟอยู่ไหนอยู่ไหนแบบอยู่หน้าขบวนเลยอะอยู่หน้าสุดเลยตรงที่นั่นสื่อเราใส่เสื้อสีดำเกงสีดำอยู่หน้าสุดเลยอ่ะเราอยู่หน้าสุดเราอยู่หน้าสุดเลยอ่ะหน้าแบบหน้าขบวนเลยอ่ะใช่หน้าสุดเลยนะครับดูแล้วนะครับน่าจะเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าให้เดินแล้วนะครับก็เริ่มมีการส่งสัญญาณจากทีมงานนะครับว่าให้ขยับไปนะYeah.
้าไม่ขึ้นเสลี่ยงนะครับมีผู้ชิงนะกับคนหลากหลายกลุ่มนะครับเพื่อนพันธมิตรของเราหรือว่าประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องจารึกในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของมวลชนของไทยนะครับก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ที่สำคัญนะครับวันนี้เดินถัดหลังแล้วมันจะมีการเคลื่อนไหวเอารวมมากั้นนะครับข้างหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่พอสอนะครับเหมือนเขาพยายามที่จะปิดทางที่เราจะเลี้ยวขวาเพื่อไปสถานทูตเยอรมันนะครับรถน้ำนะคะคันสีฟ้าจอดขวางอยู่แล้วก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่คอสอนะครับยืนกั้นแนวอยู่นะครับคาดว่าด่านตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้เราผ่านเลยนะครับวันนี้น้องจะชนท่านไหนนะครับที่ชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับรบกวนช่วยแชร์ไปดังหน้าเพจของตัวเองหรือว่าเพจต่างๆของตัวเองนะครับผมก็เป็นฝากเป็นเสียงช่วยไปเป็น observation หรือผู้สังเกตการให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะผมไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะคะผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะฮัลโหลเขาได้ยินเสียงของผมชัดเจนดีไหมฮะเสียงค่อนข้าง
ข้างที่จะดังนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะเสียงรอบตัวค่อนข้างจะดังนะครับมีเสียงแตรจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีเสียงจากประกาศของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับข้างหน้ามีด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มคอขอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้มีอาวุธอะไรนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้บอกให้เจ้าหน้าที่ถอยไปนะครับเพราะว่าHey!
คนเนี่ยเขาให้ต้องการเดินทางแค่นั้นเขาทางเปิดทางเขาเป็นคนปลาของทางครับเปิดทางครับเปิดทางเปิดทางดีกว่าไอ้เนี่ยรถถอยครับไอ้ที่ขอตามไปยังสถานทูตเยอรมันนะครับเราเพียงจะไปยื่นเพียงแค่หนังสือนะครับให้สถานทูตเยอรมันนะครับเราเพียงต้องการที่จะไปยื่นหนังสือแค่นั้นนะครับยื่นเสร็จเราก็จะยุติการชุมนุมแล้วนะครับไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้นะครับพวกเราเพียงต้องการที่จะยื่นหนังสือเท่านั้นนะครับบอกว่าระวังนะระวังรถเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูไลฟ์ของเราอยู่หรือเป็นคนสังเกตเหตุการณ์ตอนนี้อยู่เนี่ยต้องรับฟังเสียงของพวกเรานะครับใช่ครับเราเพียงแค่จะไปสถานทูตนะครับไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะครับเรามีเพียงแค่หนังสือนะครับที่ต้องการที่จะยื่นให้กับสถานทูตเยอรมันได้รับทราบนะครับกับผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเนี่ยจะมีเนื้อหาใจความว่ายังไงแต่ก็คงไม่พ้นกับให้เขารับทราบถึงเหตุการณ์บ้านเมืองของเรานะครับว่ามันมีความผิดปกติยังไงนะครับก็เดินมาแล้วนะครับกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแถลงการนะครับไปอย่างด้านหน้าเดินช้าลงหน่อยนะครับรอขบวนข้างหลังหน่อยนะครับรอมวลชนนิดหนึ่งครับขอบคุณครับฉบับน่าจะแถลงการที่เราจะยื่นให้เขานะครับญาติเดินเดี๋ยวผ่านโรงพยาบาลก็ใช้เสียงนะครับผ่านโรงพยาบาลก็ใช้เสียงนะครับ
ับกลุ่มประชาชนนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้ทางกลุ่มมีคนไอ้เหี้ยยิงประชาชนนะครับนี่ติดต่อใครได้บ้างอ่ะเลือดเต็มเลยเดี๋ยวพี่ติดต่อได้ไหมได้เหี้ยเฮ้ยกระสุนจริงโต้กระสุนจริงมีการใช้กระสุนจริงนะครับเป็นรายงานว่าเป็นกระสุนจริงนะครับเป็นกระสุนจริงนะฮะเป็นกระสุนจริงนะครับเมื่อกี้เป็นกระสุนจริงนะครับรบกวนพี่น้องประชาชนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับรบกวนกดแชร์นะครับมีการใช้กระสุนจริงนะครับมีคนยิง1คนนะครับมีคนโดนยิง1คนนะครับพวกตัดแยกกับพวกยืนพวกข้าประชาชนอาตัวเป็นชื่อข้าประเด็นไหมมันนับเป็นคนก็หมดนับทุกคนมีคนยิงออกมาจากด้านนู้นครับตอนนี้เป็นกระสุนจริงนะครับเป็นกระสุนจริงนะฮะประชาชนมาเมื่อเปล่าเขาเดินดีๆกำลังจะเดินผ่านสถาบันนิติเวชนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับมิกกี้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่โผล่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็มีเสียงระเบิดนะครับแล้วก็เป็นกระสุนนะครับตอนนี้เหตุการณ์ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายนะครับผมขออนุญาตนะคะเข้าไปดูนะครับเป็นการให้เกียรติคนเจ็บนะครับเป็นการให้เกียรติคนเจ็บนะครับเหตุการณ์ที่ตรงนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเราเพียงแค่ต้องการที่จะเดินไปสถานทูตเยอรมันนะครับเพื่อเกียรติคนเจ็บนะครับผมจะไม่เดินเข้าไปเพื่อเห็นภาพเหตุการณ์นะครับผมเชื่อว่ายังมีเยาวชนรับชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับตั้งแถวไว้หน่อยไหมคนเข้าไปแล้วตั้งแถวไว้หน่อยครับไม่เป็นไรตรงนี้เข้ามารับตรงบริเวณรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นข่าวให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้มีผู้ชุมนุมนะครับผมโดนกระสุนจริงนะครับไอ้เหี้ยตัวรถคุณไม่เข้าไปแล้วนะครับพี่ครับรถคุณไม่เข้าไปแล้วนะครับกันคนไปให้หน่อยนะกันให้หน่อยสำหรับภาพรายงานข่าวนะครับน่าจะมีหลายสำนักงานนะสามารถเก็บภาพไว้นะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่อยากจะเห็นเหตุการณ์นะครับก็สามารถไปรับชมตามภาพเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับผมขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเข้าไปจะเป็นการแออัดแล้วไม่ได้ช่วยเหลือเขาเปล่าๆนะฮะขอเล่าเหตุการณ์สักครู่นะครับเมื่อกี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมของพวกเราเนี่ยก็ต้องเดินทางมานะครับเมื่อถึงตรงสถาบันนิติเวศมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีเสียงเหมือนคล้ายๆเป็นเสียงระเบิดนะครับแล้วก็มีการใช้กระสุนยางนะครับแล้วก็มีคนนอนอยู่ขวามือเนี่ยพอดูใกล้ๆเนี่ยมีเลือดออกค่อนข้างเยอะนะครับเลยคาดว่าเป็นกระสุนจริงนะฮะจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นกระสุนจริงนะฮะยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะครับ
จริงยืนยันว่าเป็นยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะครับนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยครับเรามาถึงประมาณจุดบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ชักปืนขึ้นมานะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นกระสุนยางแต่พื้นที่ขวามือตรงนี้เนี่ยมีผู้ชุมนุมล้มลงไปนะครับแล้วก็เลือดออกมาค่อนข้างที่เยอะมากนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับพอทางกลุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาจากประตูนี้นะครับออกมาจากประตูตรงนี้แล้วก็ใช้อาวุธขึ้นมายิงประชาชนนะครับไปต่อก่อนอะไรอะไรอ่ะออกมาจากประตูเนี้ยมันออกมาจากประตูเนี้ยพี่เนี่ยกลุ่มเนี้ยมันออกมาจากประตูเนี้ยเรากำลังเดินมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอเดินมาปุ๊บมันมีกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มเนี้ยเริ่มออกมาจากประตูแล้วก็เอาอาวุธขึ้นมายิงอะครับซึ่งผมไม่น่าจะเป็นอาวุธอะไรแต่ว่าคนขวามือตรงนั้นที่รถลงไปเนี่ยมีเลือดออกแล้วเป็นกระสุนจริงตัวใช่ครับใช่ครับมีตอนก่อนหน้านั้นยิงเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเฉยไม่มีอะไรนะครับอยู่ดีก็ออกมาแล้วก็มีเสียงคล้ายๆระเบิดเนี้ยครับแล้วก็ตามภาพที่เห็นกันทุกคนก็หมอบลงนะครับใช่แล้วก็มีอันข้างในนั่นคือที่ออกมาเป็นชุดสีน้ำเงินใช่ครับชุดนี้ผมเห็นว่าชุดนี้ตั้งชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับได้ใช้กระสุนจริงยิงประชาชนนะครับสถานีทางตำรวจนะครับจำเป็นที่จะต้องหาตัวนะครับหรือหาผู้กระทำตรงนั้นนะครับว่าใครเป็นคนนำกระสุนมายิงประชาชนนะครับผมว่าเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องหาตัวผู้กระทำมาอย่างเร็วที่สุดเลยนะครับนะครับตอนนี้ทราบผู้ชื่อผู้บาดเจ็บทราบไหมครับไม่ทราบเลยครับขอบคุณมากครับเราเพียงแค่เดินมาเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ดูไลฟ์ของผมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูดีก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดินออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เอาปืนเนี่ยขึ้นมายิงประชาชนนะครับทุกคนก็พยายามที่จะหมอบกันนะครับแล้วก็มีรายงานว่าคนที่อยู่ทางซ้ายมือของผมณตอนนี้นะซ้ายมือตรงเนี้ยครับได้ล้มลงไปแล้วครับก็มีเลือดออกเป็นจำนวนมากนะครับคิดว่าเป็นกระสุนจริงนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าเพื่อไปสถานทูตต่อนะครับการใช้คำที่ดูถูกคนหรือว่าไม่เห็นคุณค่าของคนเนี่ยถือว่าไม่ใช่คนนะครับนะครับก็ขอให้พิจารณาตัวเองนะครับการที่มีประชาชนถูกยิงเพื่อนร่วมชาติของเราถูกยิงเนี่ยแล้วมาสมน้ำหน้ากันหรือว่าบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สมควรแล้วเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดมาเป็นคนนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมยังยืนยันที่จะเดินทางไปสถานทูตเยอรมันต่อนะครับยังยืนยันตามสิ่งเดิมนะครับเขามีอาวุธกันตรงไหนเนี่ยมึงเอาคำสูงจริงมายิงเขาเนี่ยมันออกมาเลยอ่ะมันออกมาแบบไหนเนี่ยไม่รู้ไม่ผมอ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วมันออกมาเลยงงมากตุลาการแล้วก็ไปขอตัดในตรงนั้นเลือกขึ้นมาข้างหน้าพี่เห็นข้างหลังคนจนคนตรงนี้ตรงนี้ตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยิงอ่ะแม่ฟันสมองเลยกำลังตายเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ก็หันไปพอดียิงใครฟังหมดกระสุนเข้าเลยควันขโมยออกมาเลยอ่ะเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยครับ
วันนี้สถานการณ์ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการเพียงที่จะไปสถานทูตนะครับเพื่อยื่นหนังสือนะครับไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นหรือมีอะไรที่ดูรุนแรงหรืออันตรายนะครับในเหตุการณ์ตะกี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนชนวนที่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมมีความรู้สึกครับแค้นข้องใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมยืนยันนะคะว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นดังที่ไลฟ์ได้ถ่ายไว้นะครับผมยืนยันได้ว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมานะครับเมื่อแต่ระเบิดผมตีเสียงอย่างนี้ถึงท้องเมื่อแต่หมายถึงว่าคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันระยะประมาณประมาณนั้นนะครับผมขอให้ประชาชนคนที่ล้มลงไปแล้วถูกยิงเนี่ยปลอดภัยนะครับผมยังไงถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ดูไลฟ์อยู่ติดตามข่าวสารว่าคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยรบกวนอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้หน่อยนะครับผมก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มีจิตใจในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงแน่นอนครับมีแต่พวกในด้านฐานมนุษย์เนี่ยที่อาจจะรู้สึกสะใจเนี่ยผมรู้สึกว่าคนพวกนี้เนี่ยน่าสงสารครับน่าสงสารตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปสถานทูตเยอรมันนะครับตะกี้นี้นะครับก็ยังไม่เป็นการสลายการชุมนุมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามีการใช้อาวุธนะครับในการผมคิดว่าเป็นการสร้างเหตุการณ์พยายามคือผมไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ตะกี้นี่อยู่ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงโผล่มาแล้วใช้กำลังกับผู้ชุมนุมแบบนั้นเพราะอะไรนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยถ้าผู้ชุมนุม
ก็ขอโทษครับผู้ชมไลฟ์ของผมดูอยู่ตลอดเนี่ยก็เห็นว่าเราเดินมาเฉยๆแล้วอยู่ดีคุณก็โผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนสักครู่นี้เนี่ยคืออะไรครับผมสันนิษฐานได้อย่างเดียวคือเอาความสะใจใช่ไหมคือเห็นประชาชนเป็นอะไรล่ะครับคุณเอาอาวุธออกมายิงเขาแบบนั้นผมไม่สามารถที่จะหาเหตุผลอะไรได้นอกจากเห็นว่าคุณทำเพื่อความสะใจทำเพื่ออารมณ์ของตัวเองด้วนๆเลยฮะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณใช้อาวุธแบบนั้นกับประชาชนได้เลยนะครับผมก็คิดได้อย่างเดียวว่าคุณทำเพราะความสะใจของคุณหรือว่านายของคุณสั่งมาให้ทำแบบในระยะแบบนี้กับประชาชนนะครับก็กำลังเดินไปนะครับเรื่อยๆก็สำหรับประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวสารของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตะกี้นะครับหากมีอะไรอัปเดตแล้วเนี่ยรบกวนทีมบอกกันหน่อยนะฮะเหตุการณ์ตะกี้มันหาคำอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงจะต้องใช้กำลังกับประชาชนแบบนั้นนะครับขวามือของผมน่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จุฬาก็ได้ปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังสถานทูตเยอรมันนะครับประชาชนท่านไหนนะครับที่อยู่แถวสถานทูตเยอรมันหรือมีบ้านพักอยู่แถวนั้นนะครับหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีการขยับของกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับรบกวนแจ้งหน่อยนะครับผมเราจะได้เก็บเป็นข้อมูลนะครับไว้เตือนเพื่อนๆของเรานะฮะผู้ชุมนุมนะครับจะอยู่ตรงบริเวณสะพานลอยตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินนำไปเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อจะมีอะไรที่จะบอกต่อเพื่อนๆเราได้บ้างนะครับว่าตรงนั้นสถานการณ์เป็นยังไงนะครับไม่มีปืนไม่มีเครื่องแบบก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับคุณแค่มีกฎหมายเพราะว่าประชาชนให้อำนาจให้กฎหมายกับคุณนะครับแต่ว่าวันไหนหรือเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าคุณใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งประชาชนเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเอากฎหมายคืนนะครับเพราะว่าคนที่ให้กฎหมายกับคุณคนที่สถาปนากฎหมายให้กับคุณก็คือประชาชนนะครับประเทศนี้ยังเป็นประเทศประชาธิปไตยอยู่นะครับถึงใครจะบอกหรือศาลจะบอกก็ตามนะครับว่ามันไม่ใช่เนี่ย
แต่เราเรียนมาแต่เด็กก็ยังบอกว่าเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถ้าไม่อยากให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็บอกแค่บอกครับก็แค่ยืนยันนะว่าเราไม่ใช่แบบนั้นประชาชนจะได้เข้าใจว่าโอเคเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับอย่าทำเป็นระบบไฮบริดรีจิมครับอย่าทำเป็นระบบลูกผสมที่เอาประชาธิปไตยเป็นแค่เครื่องบังหน้าเป็นประชาธิปไตยเป็นแค่เครื่องมือที่เข้าหาต่างชาติหรือทำให้ต่างชาติเห็นว่าเราซีวิไลซ์นะครับหากมาดูแล้วประเทศเราไม่ได้มีความซีวิไลซ์ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากเท่าที่ควรนะครับประชาธิปไตยที่คนที่เห็นต่างกับกลุ่มชุมนุมเนี่ยอาจจะมองว่าเราเป็นประชาธิปไตยสิเรามีการเลือกตั้งนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นฐานของประชาธิปไตยโอเคถึงคือการเลือกตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอะไรมากกว่านั้นประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งนะครับประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการแสดงออกไม่ต้องกลัวว่าการแสดงออกของตัวเองเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรตามมานะครับผมถามตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าการที่คุณอยู่ในรัฐที่ต้องระแวดระวังกับการแสดงความคิดเห็นหรือระแวดระวังกับกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันเรียกประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่านะถ้าเกิดเดินถึงแยกข้างหน้าแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนนะครับไปพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งนะครับการถ่ายสเก็ตประชาชนมือเปล่าเจ๊ครับผมมือเปล่าเลยดูไม่มีอะไรเลยวันนี้ไม่ได้อะไรมาเลยฮะเราต้องการมาเพียงแค่แสดงออกถึงความไม่พอใจนะครับประเทศนี้นะครับเราเห็นความไม่ยุติธรรมเห็นความเหลื่อมล้ำเห็นปัญหาต่างๆมากมายนะครับไม่แปลกนะครับที่เราจะมีความรู้สึกโกรธกับประเทศที่เราอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะชูใจของเราให้เรารู้สึกภูมิใจในความเป็นชาติไทยเลยนะครับแล้วมันยิงกันใ
ไกลมากมันมีคนโดนยิงไกลด้วยเมื่อกี้มีเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนเป็นผู้ชุมนุมเนี่ยครับเดินมากระซิบนะครับบอกว่าแยกสาระแดงมีคอสอนะครับแยกสาระแดงมีเจ้าหน้าที่คอสออยู่เดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้ไปซ้ายมือเราน่าจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอสอหรือเปล่าถ้ามีเจ้าหน้าที่คอสอผมอาจจะขออนุญาตไลฟ์ต่ออีกสักครู่นะครับเผื่อจะบันทึกภาพเหตุการณ์อะไรได้บ้างนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเราจะสามารถเดินไปสถานทูตเยอรมันได้โดยที่ไม่มีเหตุอะไรนะครับเพราะเราต้องการเพียงแค่จะไปยื่นหนังสือนะแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่คอสอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกระทำสิ่งใดบ้างนะครับผมไม่สามารถคาดเดาบนจิตหัวใจหรือเหตุผลได้นะครับได้ยินแว่วๆนะครับว่าซ้ายมือของเรามีคอสออยู่หลายกองร้อยนะครับแต่เราจะไปอีกสักนิดนึงเราก็คงจะเห็นนะครับว่ามีเยอะจริงๆหรือเปล่าถามว่ามีจริงไหมเพราะว่าจริงอยู่แล้วล่ะมันมีเยอะไหมเนี่ยไม่แน่ใจเราถึง
แยกอังรีดูนังแล้วนะครับเราน่าจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปสถานทูตเยอรมันครับผู้ชุมนุมกำลังเดินมาเดินไม่ถึงแยกของเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ความอวยพรนะครับผมก็ว่ามันไม่จำเป็นต้องขอให้ปลอดภัยการที่เราออกมาชุมนุมหรือออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันควรจะปลอดภัยอยู่แล้วครับการที่ทุกคนมาบอกว่าขอให้ปลอดภัยขอให้โชคดีเนี่ยแปลว่ารัฐไทยมันพยายามมันสร้างเงื่อนไขทางว่าทำการเมืองสำเร็จแล้วครับคือมันจะมองว่าการออกมาชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะแนบพ่วงมาด้วยความรุนแรงนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยในนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยการออกมาเคลื่อนไหวการออกมาต่อสู้ทางการเมืองหรือเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันไม่นำมาซึ่งความรุนแรงนะครับมันมีแต่ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นนะที่สิ่งเหล่านี้มันจะนำมาพ่วงซึ่งความรุนแรงนะครับการเคลื่อนไหวความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐเป็นเรื่องธรรมดาครับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจต่อรัฐได้ครับการออกมาเคลื่อนไหวหรือชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสามารถกระทำได้นะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้กำหนดให้ทำเนี่ยหรือเป็นสิ่งที่ทำและผิดกฎหมายเนี่ยคือการปราบปรามประชาชนนะครับนั่นคือสิ่งที่ผิดเราก็ไม่มีประเทศไหนที่ยินยอมให้กระทำได้นะครับโอเคมาแล้วครับเราเดินต่อดีกว่าจะได้ไม่เกะกะเอาI'm sorry.
วันนี้เรามีการชุมนุมกันนะครับนัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดกั้นทางเพื่อไปอย่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกช่องทางนะครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนจุดนัดหมายนะครับมาที่สี่แยกปทุมวันนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังที่จะเดินไปยังสถานทูตเยอรมันนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไปยังแยกสาราแดงนะครับหน้าสภากาชาดไทยนะปวดหัวเอา
ของมนุษย์ก็ยืนปกป้องรูปปั้นก็จะเข้าประตูงงกับประเทศที่เอาคนที่มีชีวิตจิตใจมายืนเฝ้ารูปปั้นนะทำไมไม่เอาทรัพยากรของคนไปกระทำอย่างอื่นที่มันเกิดความสร้างสรรค์มากกว่านี้ยิ่งหนูยิ่งไม่เข้าใจตรรกะของผู้มีอำนาจไทยนะเขากลัวอะไรเอาคนที่สามารถที่จะไปช่วยเหลือประชาชนเอาทรัพยากรของเขาไปสร้างอะไรที่มีประโยชน์ให้กับประเทศให้กับส่วนรวมเนี่ยไม่ทำเอามายืนเฝ้าผู้ปั้นนะงงนี่ก็จะเป็นการไลฟ์ที่ยาวนานที่สุดของเพจวีบรันเทียนะครับน่าจะมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วล่ะขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มจนตอนนี้นะฮะทั้งหมด460คนครับขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันอยู่ระหว่างทางเลยแล้วก็บางคนเนี่ยก็แชร์ให้เรากระจายข่าวสารให้เราให้เพื่อนๆหรือว่าสังคมไทยได้รับรู้นะครับนี่เมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็เป็นมีผมคิดว่ามีคนเป็นประจักษ์พยานกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเยอะพอสมควรเราเดินไปถึงตรงแยกวิทยุนะครับเราเลี้ยวขวาเราจะไปสถานทูตถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรว่าจะขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับแล้วก็ยุติการไลฟ์ในช่วงนี้นะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับจะกลับมาไลฟ์ใหม่หรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทางเพจวีวันเทียของเรานะครับเพจของวีวันเทียของเราเนี่ยมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะมี Facebook นะครับวีวันเทียแล้วก็ Twitter นะครับVVO แล้วก็_ Runkia นะครับหรือว่า Instagram ของเราก็มีนะครับ VVO Runkia นะครับสามารถไป follow หรือว่าไปติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจของ VVO Runkia ทั้ง Facebook IG Twitter นะฮะสามารถที่จะไปกดไลค์เพื่อรับชมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเราได้นะครับWe'll be right back.
จะใกล้ถึงสถานทูตเยอรมันแล้วนะครับผมน่าจะอยู่ข้างหน้าประมาณกะระยะไม่ถูกแต่ว่าก็ไม่ไกลแล้วครับเห็นหมายคือหมายปลายทางแล้วจริงเขาเห็นด้วยครับว่าโลกใบนี้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปนานแล้วว่ามันมีการพลวัตไปข้างหน้าตลอดเนาะเขาไม่มีประเทศไหนที่อยากจะถอยหลังย้อนกลับนะครับเพราะเขาไม่มีประเทศไหนที่จะเป็นแบ็คเวิร์ดออกไปนะครับจากที่เคยเป็นประชาธิปไตยแล้วกลับไปเป็นเผด็จการนะฮะคงไม่มีประเทศไหนที่อยากจะมันคงไม่มีใครที่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะเนาะนอกจากเหล่าผู้นำหรือว่าชนชั้นนำที่เป็นกลุ่มน้อยเนี่ยที่อยากจะมีอำนาจไว้ไม่แบ่งปันทรัพยากรให้ใครไม่อยากให้ใครเข้าถึงสิทธิเสรีภาพหรือทรัพยากรที่ตัวเองมีนะครับก็พยายามที่จะเป็นเผด็จการโดยรูปแบบต่างๆนะอาจจะเป็นเผด็จการจริงๆเผด็จการมันมีหลายรูปแบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเผด็จการแบบอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับตอนนี้ผมก็คิดในส่วนตัวผมคิดว่าเราก็คงเป็นระบบแบบนั้นแหละคือเราไม่ต้องมองว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนั่นมีความหมายเท่ากับเผด็จการอีกครึ่งใบนะครับเราคงคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะสรรหาคำขึ้นมาให้ดูดีนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสอดแทรกเหมือนยาที่มันมีรสขมนะครับดังนั้นคือไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือไม่เป็นประชาธิปไตยครับไม่มีครึ่งหรือไม่มีครึ่งใบหรือไม่มีอะไรก็ตามเนี่ยไม่เป็นก็คือไม่เป็นอย่าพยายามที่จะบิดเบี้ยวคำหรือทำให้คำมันรู้สึกว่าฟังดูดีแต่จริงๆคือมันดูแย่นะบอกนะครับคุณพี่น้องประชาชนฮะซ้ายมือสวนลุมได้มีการเปิดเพลงช่างนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงแยกน่าจะแยกเขินจิตนะครับเลี้ยวขวาเราจะไปที่สถานทูตเยอรมันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะสักหน่อยเดี๋ยวเดินถึงจุดหมายปลายทางแล้วผมอาจจะขอยุติการไลฟ์ในเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนตอนนี้300คนละมันมีพีคสุดคนชมเกือบพันก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนมากครับที่เสียสละเวลาตรงนี้มารับชมไลฟ์แล้วก็มารับชมเหตุการณ์ในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ให้ความสนใจและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเราจะเรียกร้องจนกว่าประชาธิปไตยมันจะเบ่งบานในประเทศเราจริงๆนะครับไม่เอาแล้วกับไอ้ระบบไฮบริดจริงพวกนี้ไม่เอาแล้วกับการที่อ้างเป็นประชาธิปไตยเป็นฉากบังหน้าเท่านั้นนะครับเราอยากได้ประชาธิปไตยที่กินได้ประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันจริงๆประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีความสำคัญแค่ช่วงเวลาเลือกตั้งนะครับเราอยากให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนประชาชนทุกคนมีความสำคัญอยู่ตลอดนะครับรัฐสภาหรืออำนาจตุลาการ3เสาควรจะมีความยึดโยงกับประชาชนตลอดเวลานะครับประชาชนควรเป็นคนเลือกกำหนดทิศทางของประเทศนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางเพียงแค่เลือกตั้งเท่านั้นนะครับเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นถึงแม้กว่าจะได้มาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าเสียทรัพยากรไปบ้างก็แต่ผมเชื่อว่า
หากเราได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มแล้วก็มันคุ้มค่ากับการที่เราเสียทรัพยากรเหล่านี้แลกมานะครับก็วันนี้นะครับเวลา 18:05 นะครับผมเอิร์ธโฆษกของกลุ่มบีวันเทียนะครับอาจจะต้องขออนุญาตยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าหวังว่าจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในเร็วๆนี้นะครับต่อจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรมีอีเวนต์อะไรก็รอติดตามผ่านเพจของเรานะครับหรือผ่านเพจกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มกิจกรรมต่างๆได้นะครับผมแล้วก็หากที่สำคัญเลยหากวันนั้นท่านว่างหรือว่าอยากมาร่วมชุมนุมกับเรามาได้เลยครับผมมั่นใจว่าเสียงของทุกคนมีค่าแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้จริงๆครับและผมขออนุญาตยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ